ไหมครับไม่ต้องเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านค่ำคืนนี้ไปได้เราขอให้ทุกคนต้องชูมือขึ้นเป่าประกาศให้บูมันรู้ดังๆว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราเป็นประชาชนเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราเป็นประชาชนมันเหมือนถ้าตัวเองนะแบบมีรูปน้องสาวเขาแต่งนี่แหละตลกมากนี่รูปที่น้องเขาแต่งนี่สยามเขาก็รับไหว้น้องเขาเท่าไหร่รู้ไหม20 บาท20 บาทบอกว่าเอาไปทำทุนอุ้ยแม่เก็บทุกอย่างเลยลูกเนี่ยสยามคือสยามเป็นคนที่อะไรอะละเอียดอ่อนกับชีวิตอยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ในใจแม่เสมอรักเป็นห่วงตอนเด็กๆเขาโดนรังแกบ่อยช่วงมัธยมอะเนาะเขาโดนรังแกโดนเพื่อนรังแกโดนเพื่อนแกล้งโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเพื่อนชอบอะไรเขาก็จะชอบด้วยมาเปลี่ยนไปจริงๆก็คือช่วงที่เล่นละครว่าเขาก็ได้ไปอยู่ในกลุ่มนี้มากขึ้นเขาก็ได้รู้จักกับคนหลากหลายมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไปทางนั้นเลยจะมุ่งไปในเรื่องของการเมืองอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะพวกมันมาถึงกันแล้วมันมาจากทุกมุมตอนนี้มันได้รอพวกเราไว้แต่เราก็ไม่กลัวพอเสียงปืนก็โดดเลยจะอยู่กับพวกเราไหมครับพร้อมจะสู้ไหมประกาศให้รู้กันว่ามันจะมาจากทางไหนไม่ว่าจะเป็นลูกเสือชาวบ้านนวพลหรือกระทิงแดงขอที่ทางว่าใช่การ6ตุลาแม่ก็เปิดฟังเสียงเขาเดี๋ยวจะหาที่ลุงสนามหลวงพูดกับเขานะเอ๊ะทำไมเสียงมันเป็นเหมือนเอ็กโคนะเหรอครับเนี่ยครับเนี่ยไอ้อสะท้อนมันจะสะท้อนเหมือนจริงอะแม่ทำไม่เป็นเลยนะเปิดไม่เป็นเลยนะก็ทำไปเรื่อยๆหรือก็ไปกดเจออะไรอย่างเงี้ยทีก็เอาไปให้พ่อดูบอกว่าเฮ้ยเขายังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไม่บอกเขาหรอกนะว่าคลิปเก่าไม่บอกพ่อว่าเข้าใจในหลักการโอ้ที่รู้ใหม่ๆนะพ่อร้องไห้อ่ะแม่บอกเฮ้ยใจเย็นๆเรายังไม่เห็นกับตาอย่าไปลงความเห็นว่ามันตายแล้วไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนบ้าก็พูดเลยเปื่อยแต่แม่ไปไหนไปทำบุญก็ให้นึกให้สยามสยามแม่ทำบุญให้วันนี้นะก็จะบอกอย่างนี้ทุกครั้งไปแต่ที่คนพูดให้เราน้ำตาร่วงก็มีนะบอกว่าเขาตายไปแล้วล่ะเขาโดนเขาอุ้มมาจากอะไรอ่ะฝั่งนู้นนะเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกถ้าลงมาอยู่ในนี้คงตายแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เลยว่าคุณเห็นกับตาเราก็จะเชื่อนะเธอมาพูดอย่างเงี้ยเราเสียใจอยู่แล้วมันก็แย่ลงไปใหญ่อ่ะมันมีคนพูดให้ฟังเธอมีคนพูดให้แม่ฟังคิดให้มันดูดีไว้ก่อนดีไหมลูกจะไปคิดว่าเขาไปจากเราคิดว่าเขาต้องอยู่เขาดิ้นต้องหลายปียังดิ้นมาได้ใช่ไหม
คนเราถ้าไม่ถึงคราวก็คงไม่ตายหรอกนะเออคิดว่าสยามคงไม่เป็นคนอายุสั้นเหมือนกับแม่แต่อยู่เจอหน้ากันทุกวันไม่คิดหรอกว่าเขาจะไปจากทุกคนเหนื่อยไหมไหวไหมครับไหวถ้าไม่เหนื่อยแล้วยังไหวก็ขอให้พี่น้องคนอย่าหวั่นไหวกับข่าวลือใดๆที่เกิดขึ้นจงเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านค่ำคืนนี้ไปได้ผมไม่รู้การมีความหวังหรือการสิ้นหวังมาแล้วมันเจ็บปวดมากเลยการมีความหวังว่าวันนึงเขาจะเดินเข้ามาในบ้านแบบอย่างคุณแม่เขาก็จะแบบเห็นไหมจัดงานวันเกิดให้พี่ไอซ์เพื่อแบบมาเหมือนมันเติมช่องว่างอะไรสักอย่างจริงๆเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แค่เราจะรับมือกับมันยังไงแล้วเราคือเรื่องพวกนี้มันไม่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนแบบโอ้ยคือเจ็บปวดแท้จริงๆตอนนั้นยอมรับเลยว่าทำไมคดีนี้ร้ายแรงเนาะ112นี่ร้ายแรงแม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความหมายสำหรับคนอื่นมากน้อยขนาดไหนแต่แม่ว่ามันเป็นคดีที่ไม่ถูกใจพ่อก็ให้คนอื่นพี่ใหญ่มาตามดูแลสอดส่องพูดจาไม่ดีก็ตีปากเงี้ยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นไอ้นี่ก็หัวคืออยากจะรู้ความจริงไงไปล้วงลึกก็ไปลึกก็ไปลึกไปลึกมากูก็เลยเอาคดีให้ซะเลยแปลกใจอยู่ที่เมื่อวันศุกร์ตำรวจสันติบาลมา2คนไม่บอกแม่ก็ถามว่าตำรวจสันติบาลหรือเปล่าเนี่ยไม่ใกล้หรอกไม่ใช่หรอกแต่ใกล้เคียงเออพูดยังไงเนี่ยไม่ใช่แต่ใกล้เคียงไอ้ที่มาถามนี่จะช่วยตามหาหรือเปล่าแม่ก็ว่าเปล่าครับเอ้าไม่ช่วยตามหาแล้วจะมาสนใจตรงนี้ได้ไงนายให้มาไอ้นายให้มาเนี่ยนายเนี่ยคนหรือหมาฮะไม่หมาก็นั่นแหละเห็บหมาโอ้ยตอนที่ตามใหม่ๆนะคือดักหน้าดักหลังแล้วรถมาเฝ้านี่แล้วแม่บอกลูกเขยแม่มันว่าไงรู้ไหมแม่ใครเผอจะมาตามแม่ไม่ใช่ไอไอก็คือสยามถ้าตามไอก็ไปอย่างหนึ่งจะมาตามแม่ทำไมก็ตามแม่ให้ได้ลูกไงล่ะนะใช่ไหม โอ้ใจไม่ดีกลางคืนก็เข้ามานะกลางคืนก็เข้ามาบอกว่ามาหาสยามครับมาหาทำไมสยามเป็นอะไรกับสยามที่มาหาสยามเป็นเพื่อนครับอันแน่โกหกเราอีกแล้วถ้าเป็นเพื่อนแล้วทำไมไม่รู้ว่าสยามไม่อยู่เป็นตำรวจก็บอกมาเถอะแม่ว่างี้ตอนนั้นแม่โกรธสั่นเลยเพราะว่ามันมืดแล้วไงจะมาเอ้าเห็นแฟนเขาเดินขึ้นลงแน่เฝ้ารู้แหละเฝ้าก็เดินขึ้นมามันต้องมาแอบดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตอนนั้นแม่ไม่มีกล้องก็บอกว่าเอ้าน้องเขาเข้ามาดูไหมล่ะไปเข้าครับเราก็เชื่อว่านายเขาแรงกับคนที่เห็นต่างแรงกับคนที่ไม่เห็นว่าเขาดีหรือไงอะประชาชนตัวน้อยอะคิดว่าเขาคงยังจับจ้องจับตาเราดูเราอยู่แหละชินนะพูดจริงๆนะมันหลายปีแล้วอะนับตั้งแต่ปี57มันก็ผ่านมา7ปีแล้วเนาะ 7-8 ปีที่เราเจออะไรแบบนี้แต่ที่ไม่ชอบใจคือการที่ไปโรงเรียนคือมันเป็นสถานที่ทำงานของเราอะแล้วคือเราไม่เคยเล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนร่วมงานฟังเพื่อนร่วมงานไม่เคยไม่รู้เลยใครอะใครเนี่ยเขาเรียกมึงใครมึงไม่หาเอาไปก็เดินแล้วก็มองใครวะตัวเราอะยังไม่รู้เลยว่าใครแต่เขามาพูดเอานั่งก่อนสิเนี่ยแล้วเขาก็มาถึงก็ถามหาเรื่องพี่สยามเลยรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนบอกพี่มาเถอะไม่รู้จริงๆคือเราไม่รู้ก็คือไม่รู้อย่างเงี้ยจิตวิญญาณที่มีจริงหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีจริงก็
คงจะไปปกปักรักษาสยามให้แม่ก็ยังบอกว่าสยามความดีที่หนูทำมันจะต้องคุ้มครองตัวหนูไปนะแต่ที่คนที่ทำมันกำลังเริ่มรับกรรมแล้วคิดถึงสยามตลอดเวลาพูดไม่ออกสยามก็รักแม่แม่ก็รักสยามวันนี้มันเกิดสยามนะทำให้เต็มที่ขอให้บุญกุศลวันนี้ทำให้เจอตัวแล้วก็เจอกันทุกวันไม่นานเราคงได้เจอกันนะแม่จะรอทุกวันรอทุกวันทุกคืนจะได้พบกันตั้งใจรอสยามของแม่อยู่ไหนแสงใดเพียงใดคิดถึงสุดใจหัวใจฉันเฝ้ารำหาจากกันกำหนดจะคนวันนี้